5 minutes podcast brought to you by Dtac SME ลดรายจ่ายให้ทุกธุรกิจด้วยซิมวอรี่ฟรีข้อมูลเพิ่มเติมที่ dtac.co.th/sme สวัสดีครับคุณอยู่กับรวิทย์อนุสาหะนะครับวันก่อนเนี่ยผมทำฟีดแบ็กเซสชั่นกับทีมนะครับแล้วก็มีน้องคนหนึ่งคือก็คุยกันเรื่องฟีดแบ็กปกติแล้วก็มีฟีดแบ็กอยู่อันนึงที่มันแบบกระโดดออกมาจากฟีดแบ็กอันอื่นเลยซึ่งผมกลับมาทบทวนตัวเองมากเยอะมากเลยหลังจากได้ฟีดแบ็กอันนี้นะครับคือมีน้องในทีมคนหนึ่งนะครับบอกว่าแบบพี่ต้องเลิกแบบแคนเซิลนัดประชุมหรือแบบเลื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายคนที่เขาจะมาเจอพี่เขาเตรียมการเตรียมอะไรหมดแล้วนะฮะเราก็เลยมานั่งดูรีวิวเรื่องของตัวเองผมค้นพบว่าในช่วงวันสัก1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไทม์บ็อกซิ่งของผมเนี่ยมันแน่นเกินไปฮะมันแน่นแน่นเกินไปอ่ะนะฮะแน่นจนบางทีเนี่ยเวลามีข้อผิดพลาดปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นโดมิโนเลยหมายถึงว่าอันนี้ก็เลื่อนนั่นก็เลื่อนจนบางทีอันสุดท้ายเนี่ยมันถูกแคนเซิลไปเลยนะครับผมก็เลยจำได้ว่ามันเคยมีบทความที่ผมเซฟไว้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงเลยเนี่ยแล้วผมก็เลยหยิบมันมาอ่านอีกทีนึงนะครับมันเป็นบทความที่เขียนโดยวิทนี่จอห์นสันวิทนี่จอห์นสันนี่เป็นคนที่เขียนหนังสือเรื่อง Build an A Team ผมเคยรีวิวหนังสือเล่มนี้ไปแล้วเป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มนึงนะครับเขาเขียนไว้ว่า you have to stop canceling and rescheduling things really นะครับคือตัวคนเขียนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขานี่แหละก็เป็นพวกที่แบบชอบตอบไปเวลามีใครถามว่าอ่ะเดี๋ยวโทรกลับได้ไหมเดี๋ยวบอกอ่ะเดี๋ยวโทรกลับอะไรเงี้ยนะฮะโทรมาเขาไม่ว่างก็โทรกลับหรือว่าเขาก็ชอบนัดแล้วก็ไปไม่ได้บางทีอะไรเงี้ยก็ต้องยกเลิกนะครับคำถามเขาเลยตั้งคำถามว่าทำไมเราถึงเป็นแบบนั้นจะว่าไปแล้วเนี่ยเรื่องของอย่างการโทรกลับเนี่ยนะฮะโทรกลับนี่มีโทรศัพท์ประมาณสัก 20% นะที่ได้รับการโทรกลับจากคนที่บอกว่าจะโทรกลับก็คืออีก 80% ที่บอกว่าจะโทรกลับก็คือไม่ได้โทรเพราะว่าลืมนะคำถามก็คือว่าทำไมเราถึงชอบเป็นแบบนั้นหลายคนเป็นนะฮะผมนี่เป็นแน่ๆเลยนะฮะหลังจากอ่านบทความนี้นี่ผมแบบสะดุ้งมากเลยแล้วผมก็จะปรับวิธีคิดใหม่แต่ว่าหลายคนก็เป็นนะก็ประเด็นก็คือว่าคนที่โอเวอร์คอมมิตเนี่ยก็คือเอาตารางแน่นไปหมดเนี่ยมีลักษณะหนึ่งก็คือว่าไม่อยากจะทำให้คนอื่นรู้สึกผิดหวังนะว่างั้นเถอะก็เลยพูดไม่เป็นนะฮะพูดไม่เป็นก็เลยเหมือนจะรับมาก่อนอันนั้นเป็นลักษณะหนึ่งนะครับอันที่สองก็คือว่าประเมินเวลาของตัวเองอ่ะเยอะเกินไปหมายความว่าเวลาในการทำเรื่องหนึ่งอ่ะประเมินศักยภาพว่าจะทำให้เสร็จเร็วเกินกว่าความเป็นจริงอันนั้นคืออันที่สองนะครับอันที่สามก็คือว่าไม่มีช่องว่างเลยอย่างผมเนี่ยผมใส่ตารางปฏิทินแน่นมากไม่มีช่องว่างเพราะมันเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นนิดนึงเนี่ยมันเป็นโดมิโนจริงๆผมเล่าให้ฟังนะฮะแล้วถ้าสมมติว่ามันดีเลย์มีติ้งมา15 นาทีคุณก็ดีเลย์ครึ่งชั่วโมงแล้วอีกมีติ้งนึงก็ดีเลย์ครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยก็เลยเละเทะไปหมดพฤติกรรมของคนที่เป็นแบบนี้ก็คือจะเป็นคล้ายๆผมนะบางทีก็จะแบบเอ้ยเลื่อนมีติ้งเข้ามีติ้งสายนะครับบางทีก็ยกเลิกไปเลยอะไรแบบนี้เขาบอกว่าในบทความในวิทนี่จอห์นสันบอกว่าเดี๋ยวนี้มันยกเลิกง่ายเพราะมันแค่พิมพ์เข้าไปในแชทไม่ต้องโทรหาด้วยซ้ำบางทีก็เราก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆมันไม่ได้เกิดอะไรนะหลายคนบอกว่าเรารู้สึกว่าเรามีออบลิเกชันด้วยซ้ำในการที่ไปยกเลิกเขาหรือว่าเลื่อนนัดเขาเหมือนเราได้ทำอะไรบางอย่างไปแล้วนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะการที่เราไม่สามารถควบคุมเรื่องนี้ได้เนี่ยมันส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในตัวเราด้วยนะครับเขาบอกว่า keeping commitments is a sign of maturity คือถ้าเรายังรักษาเวลารักษานัดของเราไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นสัญญาณว่าเรายังไม่มาชัวร์พอนะฮะซึ่งอันนี้ไม่ดีเลยโดยเฉพาะสำหรับคนที่ต้องบริหารจัดการคนอื่นนะครับเขาก็เลยบอกว่าก่อนที่คุณจะไปเรียกร้องความรับผิดชอบจากใครเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบเวลาของตัวเองให้ได้ก่อนนะผมอ่านแล้วสะอึกเลยนะฮะก็ต้องเลิกพวกนี้ทั้งหมดไม่งั้นเนี่ยมันจะสร้างความไม่ไว้วางใจให้กับทีมงานหรือว่าคนที่คุณนัดไปเจอนะครับคนที่จะเป็นหัวหน้าที่ดีได้เนี่ยเราต้องสามารถควบคุมตัวเองได้แล้วทำไงอะนะฮะแล้วทำไงอะสิ่งแรกเลยที่สำคัญมากที่สุดก็คือเข้าใจวิธีการตอบว่าไม่นะครับคนนี้เขาลองฮะเขาลองบอกว่าเขาลองไปเวลาสักหนึ่งปีเลยนะลองแบบปฏิเสธทุกอย่างและรับเฉพาะของที่คิดว่าได้จริงๆรวมถึงเผื่อเวลาไปด้วยเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยคือว่า1เขารู้สึกว่าเขาเครียดน้อยลงนะเพราะว่าเหมือนแบบได้ไปทุกนัดไง2ก็คือว่าเขาเนื่องจากว่าเขาสามารถรักษาว่าบอกกับใครก็จะไปแล้วก็ไปได้จริงๆเนี่ยนะครับเขามีความมั่นใจมากขึ้นนะครับอันที่3ก็คือว่ากระบวนการการทำแบบนี้ทำให้เรามีโอกาสได้เรียนรู้จริงๆว่าการที่จะทำงานออกมาได้ดีขนาดที่เราต้องการคุณภาพประมาณนี้
เราต้องใช้เวลาทำเท่าไหร่เราลองนึกภาพดูนะครับเหมือนกับเราวาดรูปเนี่ยถ้าเราต้องรีบๆวาดให้จบภายในชั่วโมงเพราะเราต้องไปอีกนัดหนึ่งเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะวาดรูปได้สวยแค่ไหนและใช้เวลาเท่าไหร่นะครับนี่คือกระบวนการนั้นทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราทำไงคือทำแล้วดีเนี่ยรู้แหละแล้วทำไงนะครับอันที่หนึ่งก็คือถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกำลังจะพูดว่าไม่แต่คุณบางอย่างมันทำให้คุณพูดว่าโอเคเดี๋ยวไปเนี่ยต้องเลือกในสายนี้ก่อนก็คือต้องบอกว่าไม่ไปเลยถ้าคุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำยากให้ไปเซิร์ช Google คำว่า how to say no to a request นะแล้วก็ไปศึกษาดูนะครับอันที่สองก็คือว่าฝึกตัวเองเลยว่าคุณจะไม่มีทางตอบตกลงอะไรถ้าคุณไม่คิดจะไปจริงๆนะฮะอาจจะไม่ตอบด้วยซ้ำว่าคิดดูก่อนเลยคือถ้ารู้ไม่ไปก็คือไม่ไปนะครับอันที่สามนะฮะถ้าเกิดคุณรู้สึกไม่แน่ใจบอกว่าขอเวลาก่อนอย่าเพิ่งตอบอะไรทั้งนั้นนะฮะแล้วกลับมาคิดก่อนแล้วค่อยตอบอันที่สี่คืออย่าบุ๊กเวลาของตัวเองแน่นจนเกินไปเพราะว่าชีวิตนี้มันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องแทรกเข้ามานะครับอันที่ห้านะฮะถ้าเกิดว่าตารางของคุณไปข้างหน้านี่มันเต็มแบบแน่นซับซ้อนกันไปหมดแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะปรับนะครับประเด็นก็คือว่าต้องเริ่มทำนะคือคุณต้องเริ่มขยับเวลาออกคืออะไรที่มันโอเคถ้าวันนี้มันต้องซ้อนก็อาจจะต้องเป็นแบบเดิมไปก่อนแต่ว่ามันต้องมีตารางเวลาที่เราจะรู้ว่าโอเคตอนนี้มันจะเป็นจุดจบนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับถึงแม้ว่าคุณจะคอมมิตกับนัดอะไรไปบางอย่างในตอนนั้นคุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแต่ตอนหลังคุณรู้สึกว่าเออมันไม่อยากไปแล้วอะก็ควรจะไปอยู่ดีนะครับเพราะว่า value ที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ value ที่คุณเจอในตัวกิจกรรมนั้นที่คุณตอนหลังคุณไม่อยากไปแล้วตอนแรกคุณอยากไปเนี่ยแต่ value มันคือความน่าเชื่อถือและความสามารถที่คนอื่นเขาสามารถจะพูดได้เต็มปากว่าคุณพูดคำไหนแล้วคุณทำจริงๆเนี่ยบทความนี้ฟังดูจะเหมือนเป็น common sense มากแต่มันอ่านแล้วมันเป็นหนึ่งในบทความที่กระตุกความคิดของผมมากๆเลยนะฮะว่าต่อไปเนี้ยทุกช่องในปฏิทินของผมเนี่ยผมต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้ผมไม่ใส่นะครับผมหวังว่าหลายท่านเนี่ยน่าจะได้ไอเดียไปปรับเรื่องของคอมมิตเมนต์ที่เราให้กับคนอื่นโดยเฉพาะในที่ทำงานด้วยขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ5 minutes podcast presented by dtech SME